ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้9 นาฬิกาเสร็จเสร็จโดยประมาณพวกเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เชื่อว่ามีลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนหลายท่านที่ได้สวดมนต์นะคะหรือว่าสาธยายมนต์ไปกับพวกเราณหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นบุญนะอากาศร่มฝนยังไม่ตกนะคะข่าวว่าเพชรบุรีอยู่ในช่วงของพายุด้วยแต่เราได้รับโอกาสที่จะใช้สถูปะนี้เป็นเหมือนวิหารของเราที่จะได้แสดงในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนว่าถ้าเรารู้เหตุปัจจัยของสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แล้วเราละวางหรือถอนเหตุปัจจัยนั้นด้วยสติปัญญาของเราเราก็จะพ้นทุกข์โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งการไม่อ้อนวอนขอนะคะเป็นวันที่หลายคนที่เข้าใจเรื่องโหราศาสตร์ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ราหูอมจันทร์ราหูซ้อนราหูนะคะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันวิสาขะวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแถมยังมีเรื่องราหูอมจันทร์ราหูซ้อนราหูซึ่งคุณแม่คิดว่าแม้แต่ราหูก็ยังต้องฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้านะนั้นวันนี้อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อการอ้อนวอนขอแต่เป็นการแสดงศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้จริงถ้าเรามีสัจจะกันตั้งแต่เช้ามาแล้วว่าวันนี้เราจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนะคะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรเราก็จะเริ่มต้นเข้าสู่การสอนนันทวันอาจจะไปใช้ข้างนอกเลยไม่ต้องจี้มาเพราะมันมีหลายกล้องนะคะเพื่อให้เราได้ใช้จอนี้เป็นจอที่เราจะได้ใช้สื่อสารกันอย่างมีศักยภาพของการทำงานและมีคนหลายคนอยากเห็นว่าเมื่อเช้านี้เราทำอะไรกันคุณแม่จึงขอให้นำภาพเมื่อเช้านี้ที่เขาพยายามมากในการที่จะให้เราให้ความร่วมมือนะคะลองเอาภาพของพวกเราตอนที่สวดมนต์ออกมาในจอนี้เลยค่ะคือเพื่อพวกเราจะได้เห็นว่าเวลาที่เราพร้อมเราต่างกันตรงความพร้อมนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคุณแม่มากสัปปุริสธรรมคือสังคมที่มีความพร้อมสัปปุริสธรรมเป็นบทธรรมของสัตบุรุษที่จะเข้าถึงเป้าหมายอย่างพร้อมคือ1เรารู้เหตุเราทำงานอย่างรู้เหตุถ้าทำอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เช่นเราซ่อมสถูปะก่อนวันวิสาขบูชาจำได้ไหมใครซ่อมบ้านยกมือขึ้นน่ะเธอต้องรู้เธอทำนั่นน่ะผลมันคืออย่างเงี้ยไม่มีอานิสงส์มั้ยมีอานิสงส์ค่ะใช้ได้ทันทีถึงจะถูกพยากรณ์ว่าฝนตกแต่ความจริงมันไม่ตกไงแต่เราพร้อมไงเราซ่อมไว้ก่อนแล้วเราก็ทำเมื่อเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันคือความพร้อมและถ้าหนึ่งคนไม่พร้อมมันก็จะทำให้ความไม่พร้อมเกิดขึ้นในหมู่นั้นเลยแค่หนึ่งคนก็ดูคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะก็ให้ดูภาพเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือในการแสดงธรรมเยอะมากเราสังเกตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนกหบดีชาวนาสอนคนเป็นเศรษฐีบอกว่าต้องขยันนะขยันสร้างเหตุนะไม่ใช่ขยันซื้อถ้าอยากกินข้าวถ้าเป็นพวกเราอยากนิพพานใช่ไหมก็ต้องมีศีลต้องมีศีลภาวนาเหมือนเราไถนาต้องไถก่อนอยู่ๆหวานไม่ได้ถ้าไม่ได้ไถเม็ดข้าวจะไม่มีความพร้อมที่จะเติบโตถูกไหมไม่ชีกิฟต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าแปลงผักทาราฟาร์มมันไม่ถูกพักเอาไว้มันปลูกไปใหม่มันก็ไม่งามฉะนั้นการเตรียมกายใจของเราให้มีความเป็นปกติที่พร้อมที่จะแก้ปัญหานะ
เราจะพบว่าปัญหาเป็นปัญญาของเราทันทีแต่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่เป็นแล้วเราก็ไม่พร้อมคราวนี้เราจะดึงคือเราจะดึงมันถ่วงอ่ะกว่าจะเข้าไปถึงอ่ะมันมีสองภาวะของจิตใจคือถ้าดึงกับดันเหนื่อยถ้าคุณแม่ดันพวกเธอมากเหนื่อยวันนี้คุณแม่ชวนพวกเธอเลยว่ามาตั้งสัจจะอธิษฐานเลยจะเข้าใจในโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเพราะโพชฌงค์เจ็ดเป็นอะไรเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์แม้แต่วันตรัสรู้ยังก้าวพระบาทเจ็ดก้าวใช้การเกิดแบบโพชฌงค์เจ็ดเลยชัดเจนไหมเนี่ยพร้อมโพชฌงค์เจ็ดคือความพร้อมถ้าเราทำอย่างนี้จนกระทั่งเรารับคนใหม่เข้ามาเด็กเข้ามาเด็กๆปะกะยอเข้ามาผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาแล้วเรามีความพร้อมอยู่ทั้งหมดจะพร้อมปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันถ้าคุณแม่ให้ดูเป็นภาพนิ่งดีกว่าอันนี้มันดูแค่เพียงให้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวเวลาที่คุณแม่ให้เธอดูว่าคุณแม่ไม่รู้ว่าเวลาที่คุณแม่ปรากฏกายของคุณแม่มันมีอะไรเห็นบ้างแต่อันนี้จะสาธิตที่เธอดูว่าเธอเห็นไหมว่ามีใครเห็นเธอบ้างอ่ะลองดูภาพที่ดอนเดินลงค่ะที่อยู่ในลายธรรมนิเทศเราจะเห็นเลยค่ะว่าแม้กระทั่งการเดินตามกันไม่คุยกันทุกคนอยู่กับความพร้อมของตัวเองกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่หวาดระแวงกันแล้วมีกติการ่วมกันว่าเราห่างกันเท่านี้แล้วถ้าทุกคนพร้อมอย่างนั้นมันง่ายอ่ะมันก็ง่ายอ่ะเมื่อใดที่ความไม่พร้อมเกิดขึ้นให้กลับไปโฟกัสตรงนั้นเราจะเห็นว่าตัณหาอยู่ตรงนั้นแหละเธอจะเห็นเรื่องเหล่านี้ก่อนตัณหามันคือความมีอัตตาตัวตนอยากของคนนั้นอยากของคนนี้แล้วถ้าเผื่อมันอยากเยอะล่ะตายเลยเหนื่อยเลยลูกมันเหนื่อยเลยแหละเช็ดหน้าที่เดินระดับปัจเจกวันนี้ก่อนที่จะสอนปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องระดับปัจเจกคือดูความพร้อมของตัวเองถ้าเห็นความพร้อมของตัวเองอยู่40คนอยู่100คนทุกคนระดับปัจเจกเจริญสติระดับปัจเจกเป็นคนมีศีลระดับปัจเจกมีสมาธิระดับปัจเจกขอโทษมันมีปัญญาเป็นมหาภาคเลยนะมันเป็นหมู่เลยนะลูกเข้าใจมั้ยมันไม่ใช่เรื่องเริ่มต้นด้วยปัจเจกแต่ผลเป็นมหาภาคถ้าเธอ1คนผิดแล้วเธอคิดว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวเลยมันจะทำให้หมู่เหนื่อยเลยอ่ะนะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของปัจเจกที่ต้องรู้ทุกคนต้องรู้เรื่องนี้และถ้าทุกคนรู้นี้ทุกคนจะถอนอวิชชาได้พอถอนอวิชชาได้พ้นทุกข์ได้หมู่มันก็ง่ายขึ้นอย่างนี้ละค่ะสอนให้เห็นนะคะเมื่อเราหวานแล้วมีสมาธิอันงามแล้วมีศีลอันงามแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีปัญญามีการจัดกระบวนการชักน้ำเข้าน้ำออกแล้วเราก็บังคับข้าวไม่ได้ว่าฉันทำอย่างนี้แล้วจะต้องได้นิพพานเลยทันทีหรือต้องออกรวงข้าวต้องใช้เวลาอีกต้องใช้ฤดูกาลอีกกหบดีชาวนาเนี่ยให้มีศีลสมาธิปัญญาคือไถนาหว่านข้าวเอาน้ำเข้าน้ำออกแล้วต้องรอทำอย่างนี้ไปรอในหนึ่งฤดูกาลก็จะมีรวงข้าวอันอุดมแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ให้ทางบ้านนะคะได้ดูด้วยว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่พวกเราทำหลังจากที่สวดมนต์แล้วเราปิดการถ่ายทอดเช้าเราก็ยังทำกิจกันอยู่ทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาขยายความต่อนะคะคุณแม่เนี่ยรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเลยนะกับบทวิสาขบูชาคาถาที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้กับพวกเราเธอรู้สึกอย่างนั้นไหมอ๋อเป็นปัญญาล้วนๆเลยอ่ะเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ย่างด้วย7 9พระบาทคือโพชฌงค์7เอาล่ะเราต้องรู้แล้ววันนี้ต้องโพชฌงค์ทำไมเราถึงต้องโพชฌงค์กันทุกวันทำไมเราต้องมีสติสัมโพชฌงค์เพราะ
พราะมันคือการก้าวแรกอ่ะนั้นสติจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อมีสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันก็จะเป็นคนที่พร้อมอ่ะคือคนที่ขาดสติจะไม่พร้อมฉันจะเก่งยังไงแต่ขาดสติก็เลินเล่อนะลูกนั้นพอมันมีสติสัมโพชฌงค์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานะมันก็เข้าสู่การค้นคว้าธรรมวิจยะเนี่ยคืองานธรรมวิจัยสืบค้นเฟ้นขึ้นมาค้นคว้าทำซ้ำจนสดก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วมันก็เข้าสู่อะไรวิริยะคือความเพียรนิวรณ์ไม่มีแล้วเพราะมีความเพียรสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยนิวรณ์ไม่มีแล้วฟุ้งซ่านไม่มีลังเลสงสัยไม่มีอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยไม่ผัดวันประการพุ่งเธอเป็นไหมล่ะถ้าเธอยังเป็นอยู่แสดงว่าโพชฌงค์เธอไม่แข็งแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคุณแม่ไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกไม่ได้โพชฌงค์มันอยู่ในใจเรางั้นวิริยะสามโพชฌงค์เนี่ยมันจะปิดประตูนรกไปเลยมันจะไม่มีนิวรณ์เพราะนิวรณ์เนี่ยคือนรกใช่ไหมอุปสรรคของความเจริญใช่ไหมคะมันก็ปิดไปเลยมันก็ทำกุศลที่ทำได้ยากให้ง่ายขึ้นคราวนี้มีแรงด้วยมีปัญญาด้วยโอ้มันไปยังไงอะพอมันมีวิริยะสามโพชฌงค์มันมีปิติมันอิ่มใจมันทำงานอย่างล่าเริงใจนิวรณ์ไม่มาแล้วนะมันถึงมีปิตินะเข้าใจป่ะอันนี้ทำให้เห็นโพชฌงค์พอมันมีปิติสามโพชฌงค์เนี่ยผลคืออะไรมันล่าเริงอยู่ในงานแต่ก็ยังถูกขนาบอยู่ว่าอย่าฟูไปอย่าคิดว่ากูเก่งอัตตาใหญ่ไม่ได้พอมันมีปิติเนี่ยมันจะสงบระงับมันเรียกว่าปัสสธิสามโพชฌงค์ลมหายใจเดียวนะที่พูดเนี่ยสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์และปัสสติสัมโพชฌงค์นี่ลมหายใจเดียวผลตามมาเลยค่ะสมาธิสัมโพชฌงค์บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานพอกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเข้าสู่ความร่าเริงจิตปราโมทย์แล้วเข้าสู่ปัสสติแล้วสมาธิตั้งใจมั่นสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตมันรู้แล้วปล่อยได้เลยวางได้เพราะว่ากระบวนการของโพชฌงค์7ในขณะจิตเดียวเนี่ยกว่ามันจะเห็นแล้วปล่อยได้เนี่ยมันต้องเป็นปัญญาระดับการทำอย่างต่อเนื่องอ่ะมันยกจิตให้ปราโมทย์ได้เลยอ่ะเพื่อนไม่ว่าอะไรจะปรับแผนและเตรียมการในการแก้ปัญหาเนี่ยไม่พลาดเป้ายังได้อยู่ไม่ทะเลาะกันเอาแค่เมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็รู้ว่าพวกเธอเนี่ยต้องเร่งการปฏิบัติจริงๆพอได้โพชฌงค์7เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเส้นหลักของเราที่จะก้าวไปมีลมหายใจแห่งสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาแล้วอยู่บนมรรคบวชรุ่นอะไรมรรคเนี่ยต่อให้ได้สัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเมื่อได้สัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนคนขับแล้วเรามีพาหนะและมีคนขับสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป้าหมายคือนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางง่ายแล้วทีเวิร์กมันมีแล้วไงมักเป็นดังกัลยาณมิตรจำว่ามักเป็นดังกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแล้วนะคือหนทางอันประเสริฐจำเลยว่าให้มีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นเธอจะไปไหนเธอต้องเคลื่อนชีวิตของเธอไปบนโพชฌงค์7โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีชัดขึ้นอีกหน่อยไหมเราจะย้ำเรื่องนี้กันนะเพราะวันนี้เราอธิษฐานไว้นะว่าเราจะมีสัจจะอธิษฐานว่าอะไรเรารู้จักมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8คืออะไรคือหนทางอันประเสริฐซึ่งเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงกล้าที่จะสอนสังคมในขณะนั้นที่มันสุดโต่งมากเลยคือทั้งปนเปอร์และทรมานแต่มรรคคือหนทางที่ไม่ไปปนเปอร์และไม่ทรมานทำงานอย่างล่าเริงไม่ทำงานอย่างเคร่งเครียดไม่สุดโต่งเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันที่พูดมาเนี่ยยังอยู่ในเรื่องเดียวกันเดี๋ยวจะได้ลวงข้าวไงคือให้อย่าฝึกทีละเรื่องทั้งหมดเป็นสับเซตที่ดูเหมือนยากแต่เวลาเกิดขึ้นลัดนิ้วมือเดียวคือเรื่องเดียวกันหมดเข้าใจนะถ้าเข้าใจก็ยักหน้าเข้าใจไหมเอาล่ะทีนี้ในกรณีที่คุณแม่ยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณแม่ก็เตือนทีมงานของคุณแม่ว่าถ้าเราเห็นการแก้ปัญหาแล้วมันแก้ปัญหาไม่จบแล้วเราไม่แก้แสดงว่าเราไม่ใช้ปัญญาถึงเราจะขยันมีศีลมีสมาธิแต่เราไม่แก้ปัญหามันก็ไม่มีปัญญาแหละใช่ไหมเราก็แก้เรารอเราคอยแต่เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนไว้ว่าอย่าทำอีกประมาณเนี้ยให้โอกาสเพื่อให้คนได้รับโอกาสไม่ซ้ำเติมแต่เป็นอีกไม่ควรนะมันก็ต้องมีอะไรฮิริฮิริกับโอตัปปะเรื่องเดียวเลยแต่จะเอาธรรมะตรงไหนไปจับก็ต้องมีฮิริโอตัปปะทำตัวให้เกียรติเด็กๆป้าๆก็ย่ออยู่ในวงเดียวกับเราไม่มีต่ำต้อยเขาจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราถือว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเท่าเทียมให้โอกาสก่อนอย่าเอาเงื่อนไขหรือกรอบเหลี่ยมๆของเราเนี่ยหรือไม้บรรทัดไปวัดคนเธอสังเกตไหมว่าเด็กปะกยอทำงานอย่างร่าเริงรักกันมะถ่อมตัวด้วยมะไม่เห็นเวลาไหนที่แบบเปิดดูการรายงานมาแล้วไม่เห็นการทำงานของเขาคุณแม่จึงบอกว่าเวลาที่เราฟังสมหวังพูดว่าโรงเรียนทดสอนอะไรอะเธอแล้วมันก็พูดมาแต่ละข้อแต่ละข้อเราบอกเออเขาสอนดีเนาะอดทนแบ่งปันกตัญญูขยันเห็นไหมเด็กตอบคำสอนพุทธเจ้าหมดเลยนะเนี่ยเขาจึงมีสิทธิ์ไงพวกเราเนี่ยความรู้ท่วมหัวแต่ไม่ขยันเราเนี่ยรู้มากแต่รู้ผิดเราเนี่ยรู้ว่าอัตตาไม่มีแต่เราก็ชอบถกเถียงกับคนอื่นคนที่ชอบถกเถียงกับคนอื่นเนี่ยตัวอัตตาเลยล่ะใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อใดที่เราเปรียบเทียบมันก็มีอัตตาแล้วอ่ะฉันอย่างนั้นเธออย่างนี้มันก็มีอัตตาแล้วอ่ะแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีฉันมันก็ไม่มีเธอไม่มีกูมก็ไม่มีมึงอ่ะมันก็มีขณะต่อขณะเท่านั้นเองอ่ะพอไหวไหมล่ะพอเข้าใจไหมนี่พยายามช่วยกลุ่มที่บวชใหม่แล้วนะรุ่นมาร์กไงก็บอกมาฟังมาฟังก็นี่แหละก็พวกเธอแหละฉันก็พยายามว่าอย่าดูถูกใครบวชเก่าบวชใหม่ไม่เป็นไรทุกข์กับพ้นทุกข์เหมือนกันหมดเข้าใจเนาะโอเคก็ยินดีต้อนรับกลุ่มอดีตพุทธสาวิกาถ้าเธอแน่ใจว่าเธอไม่เป็นความไม่ปลอดภัยก็เอาว่าวันนี้คุณแม่ก็เดี๋ยวใครไปนำคำของสมเด็จพระสังฆราชมาให้อีกทีหนึ่งนะเมื่อเช้านี้จะลองซ้ำว่าคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยทำให้คุณแม่สอนวันนี้ไม่ได้ทิ้งไปจากที่อ่านเมื่อเช้านี้เลยนะเหมือนขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุกวันต้องอ่านไกด์ไลน์ที่ดีมากไม่เยินเย้ออยู่กับอดีตเลยจับอดีตขึ้นมาคือการก้าวพระบาท79พ่อชง7ถึงเราเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีผู้รู้อยู่กับเราในสังคมของเราแล้วเรามัวแต่ฟังใครวันวิสาขะมันเป็นวันของเราทุกคนเราทำอะไรเราไม่ต้องห่วงแล้วใครจะมาใครจะไม่มาห่วงตัวเองดีไหมจะพ้นทุกข์ได้ไหมวันนี้เป็นวันท้าทายตัวเองจะพ้นทุกข์ได้ไหม
ว่าไงจ๊ะพ้นได้ไหมเศรษฐีวันนี้ทุกข์ไหมเดินตามคุณยายทุกข์ไหมไม่เจ้าค่ะแล้วตอนนี้นั่งฟังเรื่องไม่เคยรู้เรื่องทุกข์ไหมสาธุสิทธิ์เศรษฐีบรรลุธรรมแล้วไม่เจ้าค่ะเอาล่ะคุณแม่อยากให้เธอว่าเขาทำให้เธอนะไม่ใช่เธอทำให้เขามันเป็นประวัติศาสตร์ของเธอไปแล้วไม่ว่าเธอจะบวชรุ่นไหนก็ตามในวันวิสาขะปีที่สองที่เราต้องติดอยู่กับหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเป็นวันวิสาขะที่วัดวาอารามทั้งหลายก็ต้องหาวิธีการที่จะแสดงธรรมผ่านสื่อออกไปให้ทางบ้านเพราะไม่มีใครออกไปไหนในช่วงนี้มันอันตรายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้ความร่วมมือมันหมายถึงคนอื่นป้าตุ๊กเนี่ยคุณแม่นะส่งภาพไปให้ป้าตุ๊กป้าตุ๊กบอกว่าได้ร่วมอธิษฐานจิตตั้งแต่ตอนทำวัดเช้าแล้วเป็นบุญแม้คนจะสวดมนต์กับเราสัก100 คน200 คนแต่เราได้ทำแล้วในนามธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ขี้เกียจไม่ลังเลสงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่เชื่อพยากรณ์เห็นไหมฝนตกไม่ตกเนี่ยมานั่งได้แล้วเนี่ยไม่เชื่อพยากรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแห่งการไม่อ้อนวอนขอไม่เป็นวันอ้อนวอนขอเป็นวันที่ต้องลงมือเคลื่อนสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนถูกท้าทายแล้วว่าถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีงั้นวันนี้ลองสื่อสารกันอย่างไร้อัตตาตัวตนเปรียบเทียบเอาถูกเอาผิดที่จริงเช้าวันนี้จะไม่มีการถ่ายทอดนะถ้าฝนตกถูกไหมแต่เราพร้อมใช่ไหมถ่ายได้เลยเอาค่ะเข้าสู่ภาพนี้เป็นภาพระลึกถึงการสอนที่เราใช้โอกาสที่ปิดแต่เปิดมิติทางจิตวิญญาณนะคะทีนี้เรากลับไปดูลองดูกระบวนการของการทำงานที่เป็นลู่ที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานคือมรรคก่อนเอามรรคขึ้นมาก่อนเพราะรุ่นนี้รุ่นอริยมรรคฟังหน่อยสังเกตถ้ามองเห็นใช่ไหมคะมองเห็นนะคะมรรคประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรเป็นปัญญาเป็นปัญญาอย่างไรเป็นปัญญาที่ทำให้เราเห็นถูกต้องทุกอย่างเกิดดับโดยฉับพลันทุกอย่างเป็นของสมมุติชั่วครู่ไม่ตู่ไว้เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งที่เป็นสัมมามรรคเนี่ยมันเป็นหัวขบวนมันจะมีสัมมาสังกัปปะคือการดำริคิดชอบแล้วมันดำริชอบเหมือนดวงตาสองดวงดวงข้างหนึ่งเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิอีกข้างหนึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะไปคู่กันเลยมันทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเลยคืออะไรทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจึงไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีอันนี้ชัดเจนไหมชัดหรือยังมักชัดยังลูกโอเคพอมันมีสองสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจะเป็นสัมมาหมด3ตัวเป็นศีลศีลในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยวาจาก่อนนะถ้าเราไม่ใช้วาจาเป็นไปเพื่อผลประโยชน์เกินความจำเป็นสัมมาวาจาเนี่ยคือศีลในมรรคสัมมากัมมันตะคือไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่คิดละไม่ภาษาของเราคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนนะคนสัมสอนเนี่ยคิดร้ายนะมันเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสัมมาวาจาเนี่ยมันคือการใช้วาจาที่เปลี่ยนร้ายกายดีมีสัมมากัมมันตะเป็นศีลตัวที่สองคือไม่ฆ่าไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีความละโมบเกินความจำเป็นแต่ขยันเห็นไหมครับว่ามันมีข้อแย้งของมันอยู่เลยไม่ละโมบแต่ขยันพอขยันมันก็ได้อยู่แล้วนะคะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ลักขโมยเนี่ยค่ะคือการไม่ละโมบไม่ลงทุนน้อยเอากำไรเยอะเงี้ยค่ะและพร้อมที่จะแบ่งปัน
แล้วก็ไม่สัมสนทำเพศสัมมาอาชีวะคือการละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเลยตัณหาไม่มีเลยมานี่แล้วตัณหาไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยไม่มีเพราะเวทนามันเกิดดับฉับพลันดูโยงเลยนะคะเพราะตอนนี้คนทางบ้านเป็นลูกศิษย์เห็นคุณแม่สอนอย่างนี้บ่อยแล้วฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าสัมมาอาชีโวคือละตัณหาได้พอละตัณหาได้อยากไม่มียึดไม่มีเมื่ออยากไม่มียึดไม่มีมันก็เข้าสู่นี่เลยค่ะสัมมาวายามะคือเพียรชอบเพียรชอบเนี่ยค่ะคือขยันปิดประตูนรกขยันถกเถียงขยันแย่งชิงขยันเอาเปรียบไม่ได้แต่อันนี้ต้องขยันปิดประตูนรกถ้าปิดประตูนรกได้เนี่ยสัมมาวายามะอันเนี้ยค่ะคืออะไรคะคืออะไรในโพชฌงค์คะวิริยะสัมโพชฌงค์ไงเพียรที่จะไม่ไปในอกุศลทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นมหากุศลคือนิพพานไงพ้นทุกข์ไงทำสิ่งที่ยากให้เกิดขึ้นแล้วเป็นไงคะรักษากุศลให้ยั่งยืนเนี่ยค่ะสัมมาวายามะสัมมาสตินี่ไงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันมาแบบเป็นระดับเลยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานหนูเห็นไหมคะว่าอริยมรรคกับโพชฌงค์7ก็ไปด้วยกันเห็นยังและปฏิจจสมุปบาทไปด้วยกันไหมคะเรื่องเดียวกันหมดเลยค่ะคือจะยกข้อธรรมหมวดไหนมาเรื่องเดียวกันเลยถ้าเราเข้าใจอ่ะสมมติถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เมื่อเราเห็นว่าพระองค์ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ว่าเพราะเหตุนี้เป็นปัจจัยเหตุนี้จึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเธอสวดมนต์วันนี้ไงเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยรูปนามจึงมีรูปนามเป็นปัจจัยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีอายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีผัสสะต้องอาศัยอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณการรับรู้ถ้าไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกข์ไม่มีเพราะไม่เพลินในเวทนาไงทุกข์ไม่มีมีเวทนาแต่ไม่เพลินในเวทนาเนี่ยค่ะตัณหามีไม่ได้อยากไม่มียึดไม่มีภพชาติไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีชรามรณะไม่มีจบปิดไปเลยอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีโอ้ถ้าให้คุณแม่บอกว่าวันนี้เราจะปลูกผักแบบอยู่ในโพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เข้าใจปฏิจจสมุปบาทให้ลึกซึ้งเป้าหมายของการปลูกผักไม่ใช่แค่ได้ผักกินแต่ได้โสดาบันปลูกผักเนี่ยเข้าใจมั้ยสาธุเนี่ยค่ะสอนให้เห็นและถ้าเผื่อเรามีปัญญาศีลสมาธิมันก็คือสมถะวิปัสสนาทำให้มากเจริญให้มากในลมหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันก็นิพพานนิพพานที่เหลือก็ทำปฏิจจักวันนี้นิพพานรายวันดีไหมสาธุเอาอย่างนี้เลยนะเราสร้างทีมเลยนะวิสาขะนี้ไปจนถึงทารากลับบ้านโอเคไหมลูกบรรลุธรรมอย่างเงี้ยทีละขณะทีละขณะเป้าหมายของเราสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อความเย็นสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์สมถะวิปัสสนาอยู่ในที่เดียวกัน1เดือนเนี้ยสู้ไม่สู้คุณแม่อธิษฐานจิตให้เธอได้ยินแล้วนะว่าคุณแม่เริ่มแล้วนะจาก25นี้ถึง25หน้าที่จริงเมื่อวานเนี้ยคุณแม่ก็สังเกตตัวเองอยู่แล้วล่ะว่าคุณแม่พร้อมเพราะทีมพร้อมเรื่องนั้นคนนู้นทำเรื่องนี้คนนี้ทำเราปฏิบัติแล้วเราก็เตือนสังฆะของเราเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยไปด้วยกันไหมไปไหมสาธุเนี่ยรางวัลที่ให้ตัวเองได้การบวชครั้งนี้สำคัญนะคุณแม่จะลองให้แม่ชีแหม่มเนี่ยเขาลองแสดงทัศนะพ่อเขาเป็นแม่ชีที่เคยบวชแล้วศึกแล้วแต่กลับมาคราวนี้เป้าชัดเจนว่าบวชไม่ศึกคือจะถึงนิพพานหรือไม่ไม่รู้แต่รู้ว่าตายชุดนี้ได้อะแม่ชีตะวัน
บวชคนแรกที่นี่แม่ชีวิวนะแม่ชีตะวันบอกว่าเออบวชไม่สึกมันมีคนที่แบบไปอย่างนี้แล้วส่วนวิวบอกเดี๋ยวขอดูก่อนเก็บไข่ได้เยอะก็อาจจะไปหาวิชาชีพเลี้ยงไข่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันอ่ะเอาไมโครโฟนเพื่อเบรกให้คุณแม่กินน้ําไม่ใช่ไรเพราะเราไม่มีพิธีกรไงเพื่อคุณแม่จะได้เบรกกินน้ําอ่ะแม่ชีแหม่มลงมาสักตรงนี้ไหมอ่ะตรงนั้นได้ใช่ไหมแม่ชีแหม่มเนี่ยถ้าหลายคนจําได้หลายคนตามโรงบ้านจะจําได้ว่าเป็นแม่ชีที่นําขบวนของธรรมยาตราพระพุทธเชียนตีองค์ดํานาลันทาซึ่งวันนี้เราก็จะไปที่นั่นกันนะคุณแม่ก็จะชวนพวกเราไปปฏิบัติที่นั่นกันนะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็มารุ่นล่าสุดเลยรุ่นอริยมรรคเนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาว่าบวชวันนี้แน่ใจนะตัดสินใจแล้วนะเพราะว่าใช่ไหมรุ่นมรรคก็มาเป็นคนสุดท้ายไงใช่เปล่าล่ะก็รุ่นเธอฉันก็สอนพวกเธอนี่แหละวันนี้ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวสึกไปก็รู้เรื่องเนี้ยมันก็ง่ายๆก็มาคุณแม่ก็ถามว่าอ้าวเธอเอาไงแมมเธอจะเอาไงเอาฟังเขาหน่อยสิตอนแรกจะให้พูดแต่เมื่อวานไม่มีคิวไงคุณแม่จะไปนั่งพักเอาไงไปลงทุนมาเยอะแล้วแล้วไงแจ๊คเล่าสิให้5นาทีใครรู้จักแม่ชีแมมเขาก็จะสาธุล่ะค่ะกราบคุณแม่นะคะแล้วก็ธรรมสวัสดีสังฆาทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ในวันที่ลาสิกขาไปนะคะก็มีจริงๆแล้วเนี่ยมีเป้าหมายนะคะมีเป้าอยู่แล้วละค่ะว่าถ้ามีโอกาสก็คือจะกลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเป้าหมายแต่ในช่วงระหว่างที่ลาสิกขาไปเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าได้ไปทดลองหลายๆอย่างนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาของที่ได้มีโอกาสได้มาบวชอยู่7ปีด้วยกันเนี่ยค่ะกับการที่ได้ออกไปทำอะไรที่ตัวเองคิดว่าจะออกไปทำเนี่ยในระยะเวลา3ปีต้องบอกว่าอยากจะบอกว่าสอบตกเจ้าค่ะสอบตกเนื่องจากอะไรสอบตกเนื่องจากว่าในเรื่องของสติที่คุณแม่สอนเมื่อสักครู่นี้นะคะคือถ้าสมมติว่าสติเนี่ยมันเป็นตัวอารักขาจิตจริงๆพอเราไปอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยค่ะมันมีสิ่งที่เข้ามากระทบหลากหลายอย่างมากซึ่งมันต่างกับการที่เราได้ใช้ชีวิตของการเป็นนักบวชก็คือการได้ออกไปรับใช้ซึ่งต่างกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการแข่งขันคือจะต้องเอาจะต้องให้ได้มันมีแต่คำว่ากำไรกับขาดทุนก็เลยย้อนกลับมาคิดว่าในชีวิตที่เหลือซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนจริงๆวันนี้ก็ได้รับพรวันเกิดแต่เช้าเลยนะเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ถือว่าวันนี้ได้รับพรวันเกิดแต่เช้าเลยซึ่งถือว่าเป็นพรที่วิเศษที่สุดนะคะเป็นพรที่วิเศษที่สุดแล้วก็คิดว่าคงไม่มีหนทางไหนอีกแล้วค่ะที่จะลงทุนก็คือที่นี่เป็นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนตนเองแล้วก็ได้ออกไปรับใช้ซึ่งชัดเจนมากตลอด7ปีที่ได้บวชอยู่ที่นี่ค่ะถ้าไม่ได้บวชก็คงจะไม่มีโอกาสได้ทำงานรับใช้ซึ่งคุณแม่ท่านก็ให้โอกาสมากอย่างเช่นอัญเชิญพระพุทธเชียนตีองค์ดำนาลันทาซึ่งใช้เวลาในการเดินทางก็หลายปีถ้าไม่บวชก็คงไม่มีโอกาสได้ไปถึง75จังหวัดนะคะตลอดในการเดินทางแล้วมันเป็นการเดินทางที่ทำให้ทุกๆครั้งที่มีความทุกข์เนี่ยเรานึกถึงทุกๆครั้งที่มีความทุกข์เราก็รู้ว่าเรามีบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่สองนะซึ่งก็คิดว่าอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดเจ้าค่ะก็แม่ชีแหม่มก็ตั้งสัจจะแล้วว่าจะบวชตลอดชีวิตที่คุณแม่ให้เป็นตัวแทนของรุ่นอริยมรรคพูดเนี่ยเพราะคุณแม่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยก็คิด
คิดได้หลายระดับสมัยหนึ่งเราก็คิดว่าเราต้องมีก่อนเราค่อยมาปฏิบัติธรรมเราต้องมีก่อนหรือเราก็คิดว่าเมื่อเราศึกออกไปแล้วเราจะช่วยคนได้มากกว่าการเป็นนักบวชก็ไม่เป็นไรหรอกลูกเราจะคิดอะไรก็ได้ลูกแต่ความจริงคืออะไรเราจะรู้แก่ใจของเราความปลอดภัยจริงๆที่เราจะยอมรับว่าชีวิตเราปลอดภัยจริงๆมันอยู่ที่การละของเรายูนิฟอร์มไหนก็ต้องละลูกบวชอยู่ดูเหมือนละง่ายไงแล้วก็คิดว่าทำได้แล้วพอออกไปมันยากอะราคะอะมันละยากแต่พอมันอยู่ในยูนิฟอร์มแบบนี้มันก็ถูกเตือนอยู่บ่อยๆถูกเตือนเช้าเย็นปฏิบัติเพื่อละราคะเมื่อวิเวกเหมือนเรามาบวชเนี่ยเราก็ได้วิเวกมันก็ง่ายต่อการวิราคะคือละราคะมันก็น่าจะพ้นทุกข์ได้ง่ายมันก็นิโรธะเราก็คิดเอาเนาะแต่ถ้ามันถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มียูนิฟอร์มแล้วเลยพอมันวิราคะนิโรธะวอดสักขะมันสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันก็สงบเย็นเป็นประโยชน์ไม่มีที่สุดไม่ต้องมีคำสั่งไม่ต้องมีแผนงานไม่ต้องมีโบนัสมีแต่ความกตัญญูขอบคุณที่เราได้มีโอกาสทุกอย่างเป็นโอกาสที่เราจะละได้มากขึ้นคุณแม่สอนพวกเธอเพราะคุณแม่ก็ระลึกว่าผู้หญิงเนี่ยกว่าจะออกบวชได้เนี่ย 5,000 ษานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 5,000 ษาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงได้ออกมาผู้หญิงคนแรกที่ขอคือพระนางประชาบดีโคตมีจนในที่สุดพระนางประชาบดีโคตมียอมที่จะรับคลุธรรม8จึงเป็นภิกษุณีรูปแรกคือต้องเอาอัตตาตัวตนออกทั้งหมดเลยลูกฉันเราจะเป็นอะไรที่เก่งแล้วบวชมาแล้วบอกฉันเก่งจะเอาความเก่งมาช่วยเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่ามันต้องละความมีอัตตาถึงจะเรียกว่าตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐพระผู้มีพระภาคเจ้ากำรับอัตตาของผู้หญิงซึ่งมีความเพาะมากเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียกษัตริย์เป็นทั้งแม่ของพระศาสดาที่ให้น้ำนมพระองค์ให้เกษียณธาราพระนางเนี่ยให้เกษียณธาราพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยถือว่าเป็นรัตตัญญูคือมีอายุพรรษาเยอะวันที่จะปรินิพพานเนี่ยไปทูลลาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันให้เกษียณธาราพระองค์แต่พระองค์เนี่ยให้ธรรมะกับหม่อมฉันเห็นไหมจึงทำให้หม่อมฉันรอดจากราคะโทสะโมหะหรอกนั้นการที่มีพระน้านางรับคลุธรรม8แม้กระทั่งบวชก่อนถ้าเจอจันทานบวชที่หลังก็ยังต้องเคารพตัวตนไม่มีเลยไม่มีการบวชก่อนบวชหลังเลยหรอกบอกแต่ว่าถ้าลดตัวตนได้เราก็เคารพพระธรรมวินัยได้เคารพตัวตนได้พระธรรมวินัยก็แข็งแรงก็มีรายละเอียดอีกเยอะในวันวิสาขะ 5,000 ษาถึงจะมีภิกษุณีสงฆ์วันนี้ภิกษุณีก็ไม่มีแล้วในสังคมเราแล้วเราจะยังไงเราเป็นพุทธสาวิกาศีล10ใครจะบอกว่าเราเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชช่างเถอะมันเปลือกแล้วล่ะแต่การบรรลุธรรมการเข้าถึงธรรมศึกษาธรรมพ้นทุกข์เป็นอริยะบุคคลมีอยู่ตลอดเวลานะลูก
ไม่เคยห่างหรือว่างเว้นอยู่ที่เธอจะทำไปถึงเป้าหมายนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเธอมุ่งหวังของการสร้างหมู่ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลศีลเธอบริสุทธิ์ดีเธอละราคะโทสะโมหะให้มันเบาบางถอดถอนสักกายทิฏฐิชีวิตนี้มันไม่มีกายชั้นใจชั้นไม่มีศีลปตะปรามาสไม่งมงายไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับความงมงายเพราะว่ามันไม่มีการอ้อนวอนขอไงมันต้องทำเองไงไม่มีความลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมในพระรัตนตรัยในการบรรลุมันทำได้อยู่แล้วมันก็พิสูจน์ได้ที่ตัวเองใช่ไหมล่ะลูกก็วันนี้ลองพิสูจน์สิลองพิสูจน์อริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยดูบทนี้เลยค่ะเพื่อจะขยายผลให้เธอเข้าใจเวลาคุณแม่จะสอนหยิบธรรมะอะไรมามันโยงกันหมดเลยนะลูกบทเนี้ยจากพ่อโอ๊ตเป็นอริยสัจจากพ่อโอ๊ตปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่นะคะปฏิจจสมุปบาทคือทุกเกิดทุกดับไม่ใช่แค่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยขีดเส้นใต้ไว้ว่าคำเนี้ยเธอก็ทำได้เธอก็ทำได้ทุกคนทำได้ไม่ว่าอดีตจะทำกรรมอะไรมาจะบวชศึกหรือบวชแล้วไม่ศึกก็ต้องทำอันนี้เข้าใจบทนี้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคือทุกคนทำได้ไม่มีวรรณะเพศวัยชนชั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าพ่ออาศัยตามองเห็นลูกพ่ออาศัยตามองเห็นลูกนะคะจึงเกิดความรู้แจ้งคือวิญญาณ3อย่างประกอบขณะจิตเดียวคือแค่กระพริบตาเดียวขณะจิตเดียวเราเรียกว่าผัสสะพอผัสสะเป็นปัจจัยมันทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างมีเท่านี้เองจำไว้ถ้าเธอกำลังอึดอัดใครในเพื่อนร่วมงานเธอก็มีทุกข์เธอกำลังฟูกับใครเธอก็เป็นสุขหรือเฉยๆอ่ะกับมันเหรอเฉยๆอ่ะกูไม่สนอย่างเงี้ยมันก็โมหะถ้าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยเวทนามันก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแค่นั้นถ้าเวทนาเนี่ยเกิดดับฉับพลันมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนตามองเห็นเหมือนกับพริบตาหูได้ยินเสียงเหมือนแค่ดีดนิ้วจมูกได้กลิ่นเหมือนน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวถ้าลิ้นกระทบรสเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นถ้ากายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เหมือนเราคู่แขนจบแล้วเวทนามันสั้นขนาดนั้นและถ้าใจกระทบกับธรรมอารมณ์เหมือนน้ำที่หยดลงไปในกระทะที่ร้อนแห้งเลยแค่นั้นเธอต้องจำไว้ว่าความรู้สึกมันสั้นแค่นั้นเหมือนตบมือไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรมันถึงได้มีเสียงดังและมันก็คายคืนเลยมันไม่ได้เจ็บอยู่นานเลยแต่ถ้าเจ็บใจเมื่อไหร่แสดงว่าเธอผูกไว้ในใจใช่ไหมฉันเวลาที่เราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทตรงเนี้ยเราไม่ต้องงงก็ได้ว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรพุ่งเข้ามาเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาพอสิ่งนี้ไม่มีเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้ตัณหาไม่มีอยากไม่มียึดมีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นจากพ่อโอ๊ตก็ยืนยันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พวกเรารู้เลยว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่เป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเมื่อถูกสุขเวทนาคือความพอใจกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมไม่เพลิดเพลินนี่คือการเจริญสติไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำเพ้อถึงไม่เมาหมกติดอกติดใจอนุสัยคือราคะเนี่ยที่มันจะเข้าไปอยู่ในสันดานของเธอเนี่ยมันจะไม่ตามนอนในสันดานของบุคคลนั้นคือจบเกิดดับแค่กระพริบตาเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วไม่รู้เรื่องจะหลับตาจะลืมตาต้องเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันสั้นเหมือนดีดนิ้วสั้นเหมือนน้ำหยดออกจากปลายลิ้นจะมาสาธยายอะไรว่ากินอะไรอร่อยไม่อร่อยมากมายมันเกินไปมันเสียเวลาไปอร่อยก็อย่า
เผลอเพลินตีอกร่ำให้ถึงความลืมหลงกลับไปกลับไปคือราคะเนี่ยต้องสอนกันให้ละเอียดเลยสุขเวทนาเนี่ยยังไม่ใช่สุขสงบเย็นนะสุขสงบเย็นคือละราคะได้ถึงเย็นนะที่เราพูดกันว่าสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยกว่าจะสงบเย็นได้มันต้องผ่านอีสุขนี้ไปก่อนเข้าใจไหมกินอะไรอร่อยก็เหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นเดี๋ยวก็จะต้องมีมาและเมนูนั้นเมนูนี้อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ขำๆนะไอ้ที่ควรจะรายงานไม่รายงานไอ้ที่มันไม่จำเป็นต้องรายงานแล้วเพราะมันไม่เมาหมกติดอกติดใจก็ทุกคนก็ทำหน้าที่ไปต้องไม่เพลิดเพลินเธอดูกินข้าวพวกเธอกินข้าวก็รู้ว่าใครอริยะกินไม่อริยะกินแล้วทำงานเหมือนกันดูออกแต่ถ้าเผื่อว่าเราเพลิดเพลินพั่มเพ้อสะอึกสะอื้นเมาหมกติดอกติดใจราคะมันมีต้องให้มันบางที่สุดคือบางทีพอวิเวกวิราคะวิราคะราคะเนี่ยคือความกำหนัดยินดีวิคือไม่เนี่ยมันต้องใช้การผันพลังงานเยอะมากพวกเธอจึงถูกทำงานเยอะมากเลยแล้วงานนั้นไม่ใช่ของฉันด้วยถ้าเธอพลาดเป้าว่าทำงานเพื่อลดอัตราตัวตนแต่ทำงานเพื่อความเผลอเพลินเมาหมกติดอกติดใจนี่สวยนี่ฉันเธอตายอ่ะเธอตายอยู่ในงานของเธอแหละเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทะให้เร็วถ้าไม่อยากมีตัณหาทำงานให้มีฉันทะเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเร็วขยันเห็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาก็เกิดดับฉับพลันเร็วเข้าใจไหมนี่คืออะไรอิทธิบาท4ตอนเห็นเวทนาเนี่ยแหละทีนี้มาดูถ้าเป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นทุกขเวทนาเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าความไม่เป็นดั่งใจไม่พอใจอึดอัดมันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่าโศกเศร้าเห็นไหมเราซึมเศร้ากับเพราะเราโศกเศร้าเยอะเราละทมใจเราไม่เคยให้อภัยตัวเองเราสะอึกสะอื้นฉันไม่ดีทำไมคนนั้นถึงไม่เห็นฉันตามที่ฉันเป็นเนี่ยอันเนี้ยมันกัดทะยูมันเหมือนสนิมอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นต้องไม่ค้ำควรไม่ตีอกเข้าใจอาการตีอกไหมมึงทำกูอย่างเงี้ยไม่ตีอกร่ำให้ไม่ถึงความลืมหลงปฏิฆะคือเชื้อของความโกรธจะไม่อยู่ในสันดานราคะต้องไม่เผลอเพลินถ้าปฏิฆะอย่าตีอกร่ำไห้จบเป็นจบไม่ต้องสะอึกสะอื้นเยอะเดี๋ยวจะซึมเศร้าไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็ไปสิไปไปเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงควายไปจะได้เห็นคุณค่าตัวเองไปปลูกผักต่อไปถ้าเป็นโมหะถ้าจะเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมันจะมีอีกตัวคืออันไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันเป็นโมหะคืออทุกขมสุขเวทนาคือมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่สุขมันเฉยๆอวยอวยละล้าละลังจะอี้จะอั้นอาการพวกเธอนั่นแหละนะคะเมื่อมากระทบคราวนี้ต้องมีปัญญาแล้วรู้ชัดแจ้งตรงตามที่เป็นจริงซึ่งการก่อขึ้นของเวทนาคืออาศัยอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์เห็นความตั้งอยู่ไม่ได้คือทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้มันมาแล้วมันไปมันเกิดแล้วมันดับต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นเสน่ห์ของมันและเห็นโทษของมันเมื่อเราเห็นสไลด์ไปเลยค่ะโทษของเวทนากลับไปที่ลมหายใจอานาปานสติคืออุบายเทคนิคที่จะออกไปจากเวทนามีสติกลับไปรู้ที่ลมหายใจอวิชชาจะไม่ตามนอนในสันดานของเราเธออย่าลืมเครื่องมือของเธอคือลมหายใจเทคนิคคืออานาปานสติฉันเด็กๆ เขาจะมีเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเดี๋ยววันนี้ครูอุ้ยคนที่ร้องเพลงนั้นมาถ้าเธออยากเรียนรู้ว่าครูอุ้ยเป็นคนที่บวชคนแรกๆในพุทธสาวิกาศิลป์10กับคุณแม่เป็นยังไงเขาเจริญรุ่งเรืองยังไงเขาทำอย่างไรเดี๋ยวลองม
บ่าย3โมงวันนี้โอเคไหมอ่ะต่อไปสุดท้ายบุคคลนั้นหนอคือบุคคลที่เป็นอริยะตั้งแต่โสดาบันเลยนะอันนี้พูดตั้งแต่โสดาบันไปเลยนะสกิทาคาอนาคาเนี่ยแหละเมื่อเห็นราคะต้องละเห็นไหมมีสุขเวทนาได้แต่ต้องสั้นแค่กระพริบตาเพื่อจะไม่ให้ราคะถือต้องละละราคะในสุขเวทนากินอะไรอร่อยได้แต่อย่าติดอกติดใจมากนักบรรเทาปฏิฆะคือเชื้อแห่งโทสะในทุกขเวทนาและถอนขึ้นได้กระทั่งรากในอทุกขมสุขเวทนาละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเลยค่ะสไลด์ต่อไปเมื่อเราละอวิชชาได้วิชาก็แจ้งอ่างหายไปอะไม่มีวิชาเนี่ยคือรู้แจ้งแล้วรู้แจ้งไม่ใช่รู้มากแล้วรู้ผิดรู้แจ้งแทงตลอดทุกอย่างเกิดดับฉับพลันก็เกิดขึ้นจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าพ้นทุกข์เนี่ยดวงตาเห็นธรรมตรงเนี้ยเห็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะคือผัสสะ here and now อยู่ตรงผัสสะพอผัสสะปุ๊บมันมีเวทนาเห็นเวทนาเนี่ยทนอยู่ไม่ได้มันถึงที่สุดแห่งการเพลินในเวทนาก็เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันตรงผัสสะนี่เองเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันผัสสะที่มีเวทนาเกิดดับฉับพลันมันก็มาฝังนี่สุญญตาคือว่างจากทุกข์แต่ถ้ายังตีอกร่ำให้ถึงความลืมหลงนะเนี่ยมันจะมาผัสสะโง่มันก็มาทุกข์ฉะนั้นตรงนี้ค่ะคุณเลือกที่จะไปในทางที่รอดหรือทางที่ไม่รอดก็เลือกเลยเลือกทางรอดเลยอันนี้ค่ะก็เช้าวันนี้เป็นวันวิสาขะเนาะก็สอนรวมให้ทั้งคนเก่าก็เข้าใจมากขึ้นคนใหม่ก็ต้องนะพยายามหน่อยลูกนี่แหละที่มาบวชแล้วเปลี่ยนรหัสชีวิตเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ทำงานด้วยกันเราอาจจะระแวงกันพอเราทำงานด้วยกันเราก็รู้ว่าที่สุดของคนคนนี้มันเท่านี้เราก็ให้อภัยแล้วเพราะอย่างนี้อีกมันก็ไม่ถือสาแล้วอะแล้วมันก็ก้าวข้ามไปมันจบเร็วมันถ้าเธอกลับไปอยู่ที่บ้านเธอยังให้อภัยใครไม่ได้แสดงว่าตัวเธอใหญ่มากนะและที่สำคัญคือให้อภัยตัวเองนะลูกเราก็ผ่านการมีแผลเป็นกันทุกคนแหละแต่จำไว้นะว่าแผลเป็นน่ะไม่เจ็บต้องจบนะแล้วเริ่มสตาร์ทใหม่ทีนี้ถ้าเธอคิดว่าหนทางของอริยะเนี่ยในการเป็นผู้ที่มาอยู่เป็นสังฆะเป็นหมู่ชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่คิดร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีมันง่ายต่อการบรรลุธรรมมันก็เป็นสังฆะที่เธอปลอดภัยเธอก็ต้องช่วยกันสร้างแล้วตอนนี้เราก็ยังมีเด็กๆอีกนะคะเด็กๆมันคงไม่ชอบมาฟังคุณยายอย่างนี้เด็กๆชอบดูการ์ตูนมาดูการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งค่ะมาเลยค่ะเอาการ์ตูนที่เราส่งไปนะคะเอาเรื่องจะเอาโมหะหรือจะเอาโทสะหรือจะเอาอะไรดีอัศวิน 4.0 มาสักเรื่องหนึ่งลองดูเด็กก็จะตื่นตาตื่นคุณยายมีตอนนี้กำลังส่งเข้าไปประกวดที่กองทุนสื่อนะคิดว่าเขาเตือนมาว่าช่วยส่งหน่อยเราก็ส่งไปก็คิดว่าไหนๆทำแล้วเด็กๆดูการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งลูกชื่ออัศวิน 4.0 ก็มีเนี่ยแหละค่ะราคะโทสะโมหะแล้วก็มีเรื่องของไม่ชีน้อยกับสติมาเร็ววิญญาณบางอย่างมักจะตามหาของรักของเขามักจะยึดติดและออกถามหาสิ่งของที่อาจจะทำหายไปตอนที่ยังมีชีวิตอะไรน้องๆเสียงหนู
แม่ไม่อยู่ว่าแต่ผีที่ไหนเจ้าคะเราอยู่ที่นี่กันมาตั้งนานไม่มีใครเคยเห็นนั่นสิเรามาที่นี่ตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นผีสักตัวมีจริงๆนะมันเป็นผีที่จะมาทวงของคืนมันพูดว่าอะไรนะอ๋อนึกออกแล้วมันพูดว่าผีหน้าอะไรสักอย่างมันคงเห็นขอยของหน้าแน่ๆเลยจะไปยากอะไรพวกเราก็ไปพิสูจน์กันซิใช่ใช่เลยไปแล้วไปแล้วไม่ๆเราไม่อยากไปไหนๆที่ว่าแม่ชีน้อยคิดว่าหน่อยเจอผีจริงหรือเปล่าผีหรือเปล่าไม่รู้หรอกเจ้าค่ะแต่ที่รู้หน่อยไม่โกหกพวกเราแน่ๆงั้นเราต้องรู้ความจริงก่อนว่าที่หน่อยเจอนั่นคืออะไรขอมาสิเจ้าผีร้ายไหนๆผีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยบอกแล้วไงเธอน่ะฟุ้งซ่านไปเองไปเล่นบันกันต่อเถอะเสียเวลาชะมัดเลยไม่เป็นไรนะหน่อยเยอะมากนะเจ้าคะแต่ทำไมข้อมูลมันดูยุ่งเหยิงขนาดนี้ก็เพราะอ่านเยอะก็เลยเอามาปนกันเรื่อยเปื่อยนะสิช่วยด้วยช่วยด้วยผีน้ำมันมาเอาฉันแล้วฉันขยับตัวไม่ได้มันแค่กระดาษไม่ใช่ผีอ้ำไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะเพราะเราจะช่วยแกะให้นะเจ้าคะป้องช่วยกันหน่อยเร็วเอาหน่อยออกมาให้ได้แย่แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยใส่อย่างนี้นะเจ้าคะใส่แบบนี้นะกระดาษที่เล่นเล่นงานพวกเราแล้วสติมากเราจะทำยังไงกันดีเจ้าคะทั้งหมดเกิดจากเจ้าปีศาจฟุ้งซ่านต้องให้หน่อยแก้ไขด้วยการตั้งสติเพื่อให้เกิดสมาธิใช่ต้องมีสติต้องมีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกสมาธิผีมาอีกแล้วนายเธอต้องอยู่กับลมหายใจเข้าไว้อย่าไปคิดฟุ้งซ่านนะเจ้าคะใช่แล้วถ้าเธอหายใจเข้าออกยังมีสติสมาธิจะตามมาได้ฉันจะลองไม่ต้องเครียดหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายผ่อนคลายหน่อยผ่อนคลายสมาธิสติมาแล้วเฮ้ยนั่นไงมันอยู่นั่นใช่เลยสวยงามมากจ้าเอ๋ไม่มาเลยหน่อยมึงไม่เห็นจ้าเอ๋ได้ไงนั่นสิเอายังไงดีสติมาอืมรู้แล้วพลังเข็มกัดของเธอไงใช่แล้วพลังแห่งศรัทธาพลังแสงแห่งปัญญาว้าวกระดาษหลุดแล้วนั่นไงปีศาจฟุ้งซ่านจ้าเอ๋ฉันเห็นเธอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอเห็นฉันแล้วโอ้ไม่นะเดี๋ยวนะเด็กดีอย่าโกรธอย่าให้ฉันหายไปเลยนะไม่เอาแล้วจ้ะไม่นะไม่ฉันไม่อยากไปอย่าทำฉันปล่อยฉันไปเถอะไม่สำเร็จแล้วน้อยพี่หมีน่าอยู่ไหนไหนน้อพี่หมีน่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออ้าวคนเหรอเนี่ยหรือว่าเป็นผีผีอะไรเหรออ๋อเธอนี่เองที่เรากินเมื่อตอนกลางวันเราแค่ทำตุ๊กตาหมีหายเธอเห็นบ้างไหมเห็นอ๋อนึกออกแล้วมันจะอยู่แถวนี้แล้วตัวนี้ใช่ใช่ใช่เย้พี่หมีน่ากลับมาแล้วขอบคุณนะเฮ้ไม่เป็นไรจ้าเด็กๆเก่งกันแล้วนะจ๊ะเห็นไหมว่าการมีสติดียังไงลูกการมีสติทำให้เรามีสมาธิและยังทำให้เราคิดวิเคราะห์และแยกแยะได้เจ้าค่ะเวลาที่เรากลัวเราก็มักจะหลับตาลูกแต่ให้รู้นะจ๊ะโลกยิ่งมืดเราก็ยิ่งต้องลืมตาดวงตาแห่งปัญญาจะทำให้เรารอดนะลูกและนั่นก็จะไม่ทำให้เราคิดไปเองด้วยเจ้าค่ะทีนี้แหละเก่งขึ้นมาเลยนะจ๊ะฉลาดก็ต้องไม่ขาดปัญญานะลูกรู้มากแต่อย่ารู้ผิดนะจ๊ะใช่แล้ว
จะได้ไม่เห็นเราเป็นผีอีกกลิ่นอะไรเหม็นเหม็นเนี่ยอ๋อตุ๊กตาใหญ่นิดซักบ้างสิบ้างซักให้เราหน่อยบางทีหลอกตัวเองยังไม่รู้เลยเนาะนะก็ดีใจที่หลานๆนั่งดูการ์ตูนก็ยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยของวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะทีมงานที่อยู่เบื้องหลังก็ถ่ายทอดกันมาเป็นระยะเลยไม่ทราบว่าตอนนี้เขาจะยกต้นโพหรือยังรู้ไหมลองเช็คให้หน่อยก็เดี๋ยวเราจะเบรกการถ่ายทอดเอาไว้นะคะถ้าใครสนใจเรื่องปฏิจจสุบาทเรื่องโพชฌงค์7เรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็การมีขณะจิตเดียวที่รู้ทันไหวใจตื่นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยคุณแม่ว่าเราก็จะใช้วันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดีอีกวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ปฏิบัติแค่วันเดียวหลายคนเริ่มสตาร์ทจากวันนี้ไปทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนหรือทีละวันทีละวันหรือทีละสัปดาห์ก็แล้วแต่แต่โลกยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนเร็วอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะคะมีธรรมเป็นที่พึ่งได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนามากเลยก็ขอให้การมีช่วงเวลาที่เหลือวันนี้ของเรานะคะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติและโปรดติดตามนะคะวันนี้ก็จะเป็น spiritual adventure นะคะเดี๋ยวเข้าใจว่าพร้อมหรือยังคะต้นโพพร้อมให้คุณแม่ไปไหมแต่เราจะเบรกทางนี้แล้วคุณแม่ไปไม่แน่ใจใช่ไหมคะพอดีจอยก็เอาผู้ประสานงานถ้างั้นคุณแม่เบรกตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่เขาจะยกเราลองดูว่าเราจะไปร่วมในพิธีการยกต้นโพใหญ่กันในเวลาไหนเพราะคุณแม่ก็เกรงใจพี่หมูยาวเครนมากเลยมาเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องแวะนอนกลางทางข้างปั๊มเลยนะงั้นเช้าขึ้นมากว่าจะตั้งอะไรได้เนี่ยคงใช้เวลาอยู่นะคะก็ถ้าเผื่ออย่างนั้นเดี๋ยวตอนที่เขาพร้อมที่จะยกคุณแม่ค่อยกลับมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะให้ก้าวหน้านะให้ก้าวไปจนถึงการมีดวงตาเห็นธรรมนะคะอนุโมทนาค่ะ